สวัสดีครับผมต้อมไก่ต๊อกอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีสาระดีๆนะครับผมมาแนะนำอีกแล้วนะครับผมกับทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ก็พามาชมวิธีการนะครับการแยกเพศห่านตัวเล็กกันนะครับผมลูกห่านอายุ10ถึง14วันนะครับก็จะสามารถคัดเพศได้อย่างชัดเจนนะครับผมโดยอาศัยการเล่นดูที่ตูดของเขานะครับผมเพื่อดูอวัยวะเพศนะครับผมเพื่อดูเพศของเขานะครับว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับซึ่งดูกันง่ายๆโดยวิธีการดังกล่าวนะครับสามารถใช้กับเป็ดได้เหมือนกันนะครับผมก็มารับชมกันเลยละกันนะครับสำหรับการคัดนะครับผมตัวผู้ตัวเมียนะครับวิธีการจับนะครับก็เช่นเคยครับเราใช้นิ้วชี้นะครับสอดเข้าไปตรงท้องระหว่างขาของเขานะครับผมเพื่อตรงนี้นะครับเพื่อทำการนะครับจับเขาให้อยู่นะครับผมก็คือเป็นการบังคับนะครับอีกมือซ้ายอีกด้านนึงนะครับก็ใช้เป็นนิ้วชี้นะครับผมกับนิ้วกลางนะครับในการเหนียบตรงโคนหางของเขาแล้วก็ใช้หัวแม่มือนะครับในการบังคับเพื่อทำการปลิ้นดูนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวผู้นะครับผมซึ่งตัวผู้นะครับก็จะมีเดือยชัดเจนนะครับเป็นอวัยวะของตัวเพศผู้นะครับผมตัวต่อมานะครับผมเราก็จับเหมือนเดิมนะครับใช้วิธีการบังคับโดยใช้นิ้วเหมือนเดิมนะครับผมโดยที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเพศเมียนะครับผมตัวนี้คือเพศเมียนะครับตัวเพศเมียนะครับจะไม่มีเดือยของเพศผู้ให้เห็นนะครับผมก็คือถ้าไม่มีเดือยก็คือเป็นเพศเมียนะครับสำหรับการคัดลูกห่านนะครับก็มีวิธีการคัดง่ายๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเพศผู้นะครับเพศผู้ก็จะมีเดือยสำหรับผสมพันธุ์นะครับผมอันนี้คือตัวอย่างเพศผู้นะครับซึ่งเราจะสามารถคัดได้นะครับ10ถึง14วันนะครับเป็นช่วงเวลาที่กำลังพอดีนะครับจริงๆตอนเล็กๆก็สามารถคัดได้ครับแต่มันดูไม่ชัดเจนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้เหมือนกันนะครับผมตัวผู้ก็จะมีเดือยแบบนี้เลยครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่เลี้ยงห่านหรือเป็ดอยู่นะครับเวลาที่ฝากออกมาก็สามารถดูได้ครับซึ่งวิธีการนะครับก็จะใช้เป็นวิธีการแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเพศเมียนะครับผมก็คัดไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูเพศอย่างเต็มๆเลยนะกันนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ